ตอนที่ฟื้นขึ้นมาก็ยังอยู่ในภาวะสับสนนะครับซึ่งเป็นปกตินะครับคือเราไม่ได้คาดหวังว่าคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นไปนานตื่นขึ้นมาจะคุยรู้เรื่องได้ทันทีถูกต้องนะครับก็ยังเหมือนมีความสับสนอยู่บ้างแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองยังอยู่ใน working ช่างนะครับเหมือนวันที่ไปมาเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะเพียรก็จำได้ว่าเป็นพี่เอเนี่ยค่ะเขาก็ดีใจนะคะแต่แบบว่าเหมือนคุณหมอบอกว่าความจำมันจะยังไงนะคะคือทั้งหมดยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูนะครับแล้วก็ณตอนเนี้ยบอกได้แค่ว่าเป็นช่วงที่คนไข้มีการ recover นะครับก็คือเป็นกราฟขาขึ้นถ้ากราฟก็คือขาขึ้นเห็นว่าจะขึ้นไปสุดที่ตรงไหนหรือว่ากลับมาที่เบสไลน์หรือความปกติหรือเปล่าอย่างที่เรียนแจ้งครับเราไม่สามารถทำนายอนาคตได้แม้ความจำยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่นักแสดงหนุ่มเอสกันตพงศ์บำรุงรักฟื้นตัวเร็วค่ะเพราะในวันที่หนุ่มเอสวูบกลางงานอีเวนต์นะคะ19พฤษภาคม2566ตอนนั้นคุณผู้ชมหัวใจหยุดเต้นนานกว่า20นาทีนะคะทำให้กระทบถึงการเต้นของหัวใจไตและสมองค่ะคุณหมอแจ้งว่าอาการดีขึ้นขนาดนี้ถือว่าปาฏิหาริย์ใช้คำนี้ได้เลยนะคะโดยสาเหตุการวูบในครั้งนั้นก็มีการชี้แจงว่ามาจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันซึ่งกรณีของหนุ่มเอสถือว่ารุนแรงมากนะคะซึ่งปัญหาน่าจะเกิดจากหัวใจทำงานผิดปกติค่ะเป็นผิดจังหวะโดยสาเหตุอาจมาจากการทำงานอย่างหนักต่อเนื่องและหลายวันด้วยและเกิดภาวะเครียดสะสมนะคะส่วนนี้คือภาพล่าสุดที่ครอบครัวค่ะได้ส่งให้กับสื่อมวลชนเป็นการยืนยันว่าพระเอกหนุ่มอาการดีขึ้นแล้วนะคะก็ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงได้ด้วยก็ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นค่ะการฟื้นตัวเร็วของหนุ่มเอสนะคะคนที่ดีใจมากๆก็คงเป็นภรรยาสาวคุณคริสติน่าค่ะที่ก่อนหน้านี้เธอก็เป็นสื่อกลางให้กับสามีกับแฟนคลับคอยอัปเดตอาการป่วยกันเป็นระยะเธอบอกว่าอยากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เอสนะคะแรงซัพพอร์ตตรงนี้ทำให้เธอและครอบครัวมีกำลังใจมากขึ้นในเวลาที่ยากจะก้าวผ่านจริงๆส่วนลูกสาววัย2ขวบแหมกำลังน่ารักเลยน้องวาเลนติน่านะคะตอนนี้ยังไม่เข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะแต่พอเห็นคุณพ่อฟื้นขึ้นมานะคะก็รีบเข้าไปโผกอดคุณพ่อเลยล่ะค่ะShe is very happy when she sees her dad, but she also like has a hard time to understand he's in the hospital, like he is not with her. ค่ะคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวดีใจมากนะคะที่ได้เห็นคุณพ่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงเวลาที่คุณเอสเนี่ยนอนรักษาตัวอยู่ลูกสาวไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมคุณพ่อเนี่ยเอาแต่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลทำไมไม่มาอยู่บ้านกับหนูนะคะทำในสิ่งที่เคยทำด้วยกันเล่นด้วยกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้เหมือนก่อนก็เลยต้องทำความเข้าใจกับลูกสาวนะคะแล้วก็หวังว่าคุณพ่อเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติในเร็ววันด้วยค่ะก็สำหรับงานในวงการนะคะคุณหมอยังบอกว่าไม่สามารถระบุได้ว่าหนุ่มเอสจะกลับไปทำงานได้เมื่อไหร่เพราะตอนนี้ยังต้องประเมินอาการการเต้นของหัวใจและไตที่เพิ่งกลับมาทำงานเป็นปกติรวมถึงสำคัญก็คือเรื่องสมองนะคะที่ได้รับผลกระทบช่วงที่หัวใจหยุดเต้นนานเกิน20นาทีด้วยโดยจะต้องเช็คความทรงจำแบบวันต่อวันและถ้าเกิดว่าทุกส่วนกลับมาเป็นปกติก็ขอเวลาให้หนุ่มเอสเนี่ยได้ทำกายภาพบำบัดต่อด้วยนะคะ